เอ้ยสวัสดีครับสวัสดีพี่รักแฟนเพลงทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กันในโรบล็อกบ็อกฟุตนั่นเองอัปเดตที่11กันแล้วว่ะก็รอกันมายาวนานนะสำหรับอัปเดตที่11นะครับเอาง่ายๆตอนนี้อ่ะอัปเดตที่11มีอะไรบ้างนะฮะก็มีประมาณนี้ทุกคนดูเด้นะฮะนี่คืออัปเดต11ทั้งหมดยาวเหมือนกันก็กูเขียนรายงานส่งครูจิ๊บหายโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้เราจะสรุปสั้นๆนะครับไม่ได้ใจความเอาที่สำคัญละกันนะครับเพราะว่าอัปเดตเนี่ยเขาอธิบายเรื่องย่อยพวกแก้บั๊กอะไรต่างๆนานาเยอะมากเลยนะฮะก่อนจะเริ่มการมาที่หน้าสตูฮะสังเกตได้ว่าเขาได้เปลี่ยนรูปเหมือนจะเปลี่ยนภาพใหม่ปะผมไม่ได้เข้ามาดูนานแต่คนก็น่าจะเห็นยูรูปแบบใหม่กันแล้วนะครับไปเราเข้าไปในตัวเกมกันครับ Let's go สวัสดีคนที่อยู่ในแกนไลน์และนิวเวิร์ทุกท่านนะฮะอยู่ผมซิ่งในช่องมอคมาชาแนลนะครับเราอยู่กันใน Roblox Box Food ฮะตอนนี้เราอยู่กับหลวงเจ้นะครับที่เพิ่งไปเล่นเพลง BNK มานะนี่เพิ่งกลับมาเลยนะครับได้ข่าวบล็อกพิทอัปเดตนะเขาเนี่ยรีบดิ่งมาเลยนะฮะในโลก One Piece นะครับก็จะเริ่มการฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆนะครับตอนนี้เนี่ยบล็อกพิทได้อัปเดตที่11กันแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะมาสรุปกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนะอย่างแรกเลยแล้วกันเลเวลนะครับปลดล็อกจาก250นะครับเป็น 1,300 เรียบร้อยแล้วนะฮะยินดีด้วยสำหรับใครที่อยากจะเวลต่อเวลได้เลยซึ่งกูก็จะเวลเหมือนกันนะฮะโอเคส่วนอีกอย่างนึงนะครับที่พลาดไปไม่ได้ก็คือดาบโยรุแบบใหม่ฮะนี่คือดาบโยรุแบบใหม่ครับสังเกตดูดีๆเคปะเคระเบิดเลยนี่แล้วก็ตรงปลายดาบตรงนี้ก็จะมีแง่งด้วยนะฮะซึ่งนะครับดีไซน์นี้นะครับน่าจะเป็นดีไซน์ที่ผู้พัฒนาเขาออกแบบเองนะน่าจะไม่มีเรฟเฟอเรนซ์มาจากไหนนะครับถามว่าทำไมต้องเปลี่ยน1เลยน่าจะการเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยแล้วก็2เลยก็คือเพิ่มความแปลกใหม่ให้ตัวเกมซึ่งการฟันอะไรก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่เหมือนจะแดดไปด้านหน้านะครับรอบนึงนะนี่เลยโอ้เดี๋ยวไปลองกับมอนเด้จะมอนนั่งอ๋อมาแล้วจะแป๊บ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 โอเคแป๊บ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 เรียบร้อยเฟี้ยวว่ะนะครับแล้วก็พอเราเคลือบพาคีนะฮะปุ๊บนะครับนี่เลยดาบมันก็มีออร่าแบบนี้นะครับสังเกตได้ว่าจะมีเหมือนภาษาอะไรไม่รู้หรือใครไปแทะอะไรแล้วมันสีเขียวตรงนี้นะก็ที่นะมาดูสกิลกันดีกว่าสกิลยังเหมือนเดิมนะครับนะกดแซดก็เป็นการแกว่งดาบเหมือนเดิมนะครับย้ำนะครับนี่ไม่ใช่โยรุเวอร์ชัน3นะครับมันคือการปรับนะฮะโมเดลโยรุใหม่แค่นั้นเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นการปล่อยแฉกดาบแบบนี้นะขึ้นดาบออกไปโอเคประมาณนี้ฮะสำหรับโยรุปรับใหม่ก็ถือว่าเท่ผมชอบมากๆเอาไปเลยล้านเต็ม10นะฮะสำหรับดาบโยรุอันนี้ต่อไปก็พร้อมนะเขาได้มีนะครับการเอาเวกผลฮะการเอาเวกผลผมเคยพูดไว้ในคลิปที่แล้วนะว่าเขาจะได้แบบนักพัฒนาผลปีศาจคนใหม่คนทำสกิลผลใหม่ดูจากผลของรอก็ได้นะครับจะแตกต่างจากผลอื่นๆมากเลยนะมันเท่มากๆผลที่เขาเอาเวกในครั้งนี้มี3ผลด้วยกันนะครับก็คือน้ำแข็งไฟและก็สั่นสะเทือนนะครับก็ตอนนี้ผมใช้ผลน้ำแข็งอยู่นะครับเขาก็สังเกตดูดีฮะนี่โคตรเท่ปะดูออร่าดิเหมือนก็จะเปลี่ยนใหม่ปะซึ่งวิธีจะไปเอาเวกผลเนี่ยนะครับต้องไปเล่นนะครับเรียกอะไรดีผมจะเรียกอะไรดีวะเลดบอสอ่ะเข้าไปตีแบบประจนภัยในเลดบอสนะฮะมันจะมี5เกาะนะครับประมาณเท่าไหร่นะ 3-4-5 เกาะนี่แหละให้เราเข้าไปประจนภัยนะครับก็ตอนนี้ผมได้สกิลใหม่แล้วนะ1สกิลนะครับที่เป็นเอาเวกนะกดแซดดูนี่นะฮะโคตรที่โคตรที่ผมไปลงเลดบอสมานะทุกคนนะซึ่งเกมนี้จะมีค่าเงินเบลีนะครับแล้วก็ค่าเงินใหม่อันนี้นะครับค่าเงิน Fนะครับตอนนี้ผมมีอยู่172นะครับนะค่าเฟรมอันนี้แหละฮะที่เราจะเอาไปแลกนะครับสกิลของผลปีศาจนั้นๆนะครับวิธีง่ายๆก็คือเข้ามาที่นี่ก่อนเลยครับผมนะที่เรามาตีบอสรอตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าจอสีหน้าจอตรงนี้นะครับนะให้เรากดเสร็จแล้วมันจะให้เรากดได้นะครับแบบนี้นะครับเราก็กดสีแดงไป1อันโอเคเราต้องกดตามสีประมาณนี้นะฮะก็คือแดงน้ำเงินเขียวน้ำเงินนะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนทุกๆกี่เท่าไหร่หรือว่ามันสุ่มหรือเปล่าผมก็กดไปเรื่อยๆนะสังเกตได้ว่าประตูตรงนี้มันจะเปิดออกนะครับนะลองกดตามสีพวกนี้ดูแล้วกันนะครับนี่นะฮะมันจะมีประตูลับนะครับนะประตูห้องลับออกมานะครับแล้วก็มีบันไดขึ้นไปแล้วก็ขึ้นบันไดไปเลยตักแตก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 ขึ้นไปเสร็จแล้วฮะเราเจอกับนี่เลยนะครับนี่คือที่ที่เราจะไปลงเลดบอสนั่นเองหรือว่าลงประจนภัยในห้วงเวลาไม่ใช่แล้วนะครับก็นะครับน่าจะมีเลดบอสอยู่ทั้งหมด3บอสนะครับก็คือบอสไฟนะครับบอสไฟเนี่ยก็จะเอาไว้ทำสกิลเอาเวกไฟบอสน้ำแข็งก็เอาไว้ทำสกิลของบอสน้ำแข็งแล้วก็บอสสั่นสะเทือนก็คือเอาไว้ทำของสั่นสะเทือนนั่นเองวิธีจะเข้าไปเลดบอสได้นะครับก็ต้องมาซื้อไมโครชิปตรงนี้ก่อนนะครับอารมณ์เหมือนไปตีบอสรอนะครับนี่ฮะเราสามารถกดซื้อได้นะครับว่าเราจะซื้ออันไหนนะเฟรมไอซ์หรือสั่นสะเทือนนะครับราคาอยู่ที่ 100,000 น่าจะไม่ผิดซื้อได้1ครั้งต่อ2ชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงนี่แหละนะครับแล้วเราก็สามารถกลับมาซื้อใหม่อีกรอบได้นะฮะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้นะพอซื้อเสร็จแล้วก็เข้าไปตีบอสได้เลยนะฮะตีบอสเดี๋ยวผมก็อัดคลิปช่วงตีบอสมาให้ดูแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผมไปดูกันไล่
โอเคทุกคนครับก็สวัสดีกันอีกรอบนึงอันนี้เป็นเสียงที่ผมพากแยกออกมาอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมได้ไปนับร่วมกับน้องก็ร่วมกับน้องๆนะครับในไลฟ์สตรีมของช่องนี้เลยนะครับก็เป็นช่องที่ผมไปยืม ID นะครับตอนที่ผลรอนะครับมารีวิวนั่นเองก็นะครับสำหรับเรดบอสนะครับแนะนำให้ไปกัน4คนนะฮะคนที่มีไมโครชิปก็เป็นคนอยู่เป็นหัวหน้าตี้นั่นแหละนะครับว้าวไม่โดนในเลดบอสเนี่ยนะครับก็จะมีด้วยกัน4เกาะเนาะเกาะแรกเนี่ยก็จะเป็นลูกกระจอกนะครับให้เราเคลียร์ลูกกระจอกให้หมดก่อนนะลูกกระจอกมันก็ใช้ผลปีศาจต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นผลไฟบ้างแหละผลนู่นผลนี่บ้างแหละนะครับก็ง่ายๆฮะเกาะแรกเนี่ยจะง่ายๆพอเราเสร็จเกาะแรกแล้วก็จะมีเรือให้เราลำนึงนะครับจริงๆก็ไม่ต้องขี่เรือหรอกนะครับพาไปเลยใครที่อยากจะลงบอสอะไรนะครับนะอยากจะลงเลดบอสอะไรก็ให้พาผลปีศาจอันนั้นไปด้วยนะครับสมมติว่าตอนนี้ผมลงบอสน้ำแข็งผมก็ต้องเอาผลน้ำแข็งไปด้วยนะครับเพื่อที่จะตอนจบเนี่ยเราจะเอาไปเอาเวทนั่นเองนะครับแนะนำผมก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นสายดาบนะเล่นด่านนี้นะครับเพราะผลปีศาจเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าผลน้ำแข็งก็มีประโยชน์นะครับในเรื่องของการสตันนาทาวีเนี่ยนะครับสตันได้ง่ายมากตอนนี้เราอยู่ที่เกาะที่2แล้วนะครับเกาะที่2ก็จะเริ่มแบบอีโวเริ่มยากขึ้นมานิดนึงแล้วนะฮะแต่ก็ไม่ได้ยากมากนะครับสังเกตได้ว่าเนี่ยนะครับพวกมันจะใช้เป็นผลน้ำแข็งกันเนาะส่วนมากนะครับเราก็ผลน้ำแข็งมันก็ผลน้ำแข็งมันกันแล้วฮะทีนี้เฟียฟ้ามาพาวเผานะฟันหลวงเจ้แม่งหวดตายหูมันเลยนะครับซึ่งตีนี้นะฮะเขาจะเซฟผมนะครับเขาจะคุ้มกันผมอย่างบ้าคลั่งนะเพื่อให้กูนั้นไม่ตายนะครับจะได้เอาไปเอาไว้สักสกิลตอนนี้ไปที่เกาะที่3กันแล้วเกาะนี้นะครับตอนที่ผมเล่นครั้งแรกกูตายที่เกาะนี้เลยทุกคนแม่งยากจัดเลยนะฮะเพราะว่ามอนสเตอร์จะเริ่มมากขึ้นเริ่มโหดขึ้นเลือดเริ่มเยอะขึ้นด้วยแนะนำให้มาเป็นตี้จริงๆว่ะนะต้องมีตี้อ่ะถ้าไม่มีตี้เนี่ยตายนะครับเราต้องคุยสื่อสารกันนะเพราะว่าพอถึงบอสเนี่ยโอ้โหยากสัตว์ประหลาดบอกมากๆบอกตรงโอเคนะครับตอนนี้เหมือนจะเคลียร์นะครับเสร็จแล้วนะครับไปที่ห้องบอสกันฮะนี่คือเกาะที่บอสอยู่นะครับอย่างโพไซดอนใครก็ได้รอกี่รอไหนโอเคนะไปเราขึ้นไปตบบอสกันฮะเฮ้ยเนี่ยมันรวมกันแล้วนี่คือห้องบอสนะครับก็จะมีพวกลูกกระจกมากมายแล้วก็นั่นฮะบอสกูสตันไปแล้วเฉียบมากสวยพี่สวยเลยทีเดียวนะครับก็ผมไม่ค่อยไปตีบอสเท่าไหร่ฮะดูเลือดกูด้วยนะครับยังน้อยนะฮะแล้วก็กัดที่สุดในทีมเลยก็ว่าได้นะเป็นมาเป็นตัวถ่วงชัดแต่ด้วยความพยายามเราเป็นสายซัพพอร์ตก็ได้ถึงจะไม่ใช่สายดาเมจแล้วก็คอยจัดการให้เพื่อนนะให้เพื่อนลุมนะครับรอบดน้ำแข็งไงนี่ไงเฟียฟ้ามะพร้าวเผาวินนี่ตายหงส์โอเคตอนนี้มันกำลังจะตายแล้วฮะบอสมันกำลังจะตายแล้วผมตัดบางช่วงมาให้ดูเท่านั้นเองนะครับจริงๆเนี่ยเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ10ถึง15นาทีในการจบแต่ละด่านนะครับซึ่งมันมีเวลาบอกด้วยบนด้วยนะฮะถ้าเราตีบอสไปทันนะครับเวลาด้านบนเนี่ยก็จะจบเกมทันทีนะครับโอเคบอสตายแล้วเราก็จะได้ค่าเอ็มแล้วด้วย500กว่าเลยพอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะวาร์ปเรามาที่นี่ฮะเป็นห้องที่สามารถมาเอาเวกได้นั่นเองก็จะมีไอตัวอะไรไม่รู้นะฮะที่มีออร่าซูเปอร์เซย่าอยู่นะครับเราสามารถไปเซลฟี่กับเขาแล้วก็เอาเวกได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการเอาเวกแล้วกันเนาะมาดูกันครับผมเอาเวกสกิลแรกมากดไปที่ตัวมันได้เลยนะจ๊ะนี่ฮะแล้วก็กดไปเลยนะครับเขาก็จะบอกนะว่าสกิลนี้ใช้เท่าไหร่500นะครับแล้วก็กดไปแล้วก็จบทันทีครับก็ตามวิดีโอนั้นเลยนะครับพอตีบอสเสร็จแล้วก็ปลดล็อกสกิลเอาเวกนะฮะประมาณนั้นซึ่งเราก็จะได้ค่าเฟรมมาเนาะไปแลกนะครับเกี่ยวกับสกิลเอาเวกแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันนะฮะอย่างเช่นสกิล Z เนี่ยใช้500สกิล X อาจจะใช้700หรือ 1,500 หรือแล้วก็สกิลต่อไปก็จะใช้มากขึ้นก็ต้องเก็บค่า F กันเรื่อยๆนะครับส่วนใครที่แบบขี้เกียจเก็บค่า F กดที่ช็อปนะครับสามารถซื้อนะครับค่า F ได้นี่เลยก็แล้วแต่ศรัทธาฮะคลิปวิดีโอนี้ให้ดูแค่สกิลเดียวก่อนนะฮะสำหรับผลเอาเวกของไอฟ์ละกันเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะครับเราจะมารวบรวมทั้ง3ผลนะครับมารีวิวให้ดูกันว่าผลเอาเวกนั้นเป็นยังไงนะทั้ง3ผลเลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ฝากเพียงเท่านี้ก่อนนะมาบอกเรื่องของการไปตีบอสนะครับโอเคไปละลาก่อนโอเคครับนี่เป็นช่วงแถมแล้วกันนะครับเพราะผมลืมนะครับไอ้นิดนึงนะฮะเนื่องจากว่านะครับในบล็อกฟุตนะฮะในโลกใหม่ตรงเกาะเดโลซ่าเนี่ยนะครับเขาได้มีสถานที่ลับใหม่นั่นเองนะครับซึ่งเรียกว่าอะไรอ่ะนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรพลาดได้ไงวันนี้นะฮะห้องลับเผื่ออะไรคนจะเข้าไปถ่ายรูปอะไรกันไงไปเดี๋ยวพาไปดูกันครับอย่างแรกก็ต้องมาที่นะครับใจกลางตรงนี้ก่อนก็จะมีคล้ายๆบ้านของเรานะฮะฐานนะครับเป็นฐานของโจรสลัดนั่นเองนี่ฮะที่นี่เลยนะครับก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับให้เดินมาตรงนี้จะสังเกตได้ว่าจะเจอกล่อง
นะให้เราหยิบกล่องไปก็จะมีบันไดลงไปด้านล่างนะฮะให้เราเดินลงไปเลยป๊อกป๊อกตั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 กอีกแล้วนะฮะเราก็เจอกับข้อความช่างมันเถอะนะครับไม่สนใจเลี้ยวมาทางขวานะครับเจอกับหมากรุกนะฮะเผื่อใครอยากจะเล่นมาเล่นกันได้จริงเปล่าวะให้มาเล่นกันได้จริงเหรอหรือว่าจะมีคนนั่งอีกข้างนึงวะเออน่าจะเป็นห้องพักผ่อนเอาไว้แก้เครียดนะฮะส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องเคโลโลนะครับซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันเอาไว้ทำอะไรมีเงินด้วยสกุลเงินดอลลาร์ซะด้วยยังเทมึงตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยก็ตายผสมหมีผสมช้างเพียวว่ะก็จะมีที่นอนนะครับเผื่อใครอยากมานอนเออนี่แหละฮะห้องลับมีแค่นี้เองห้องลับไม่มีอะไรเลยเออห้องแห่งความลับมีแค่นี้เหรอโอเคโอเคจบ